รีวิวเผ่ามนุษย์ VC แปลงร่างเผ่ามนุษย์ก็จะมีค่าความโกรธนะครับเวลาแปลงร่างเป็นเผ่า VC เนาะแล้วก็สามารถโซได้3รอบตอนโซก็จะหายตัวนะนี่เห็นไหมหายตัวเวลาพอเราตีศัตรูตัวนี้ก็จะเด้งเห็นไหมบอดความโกรธก็จะเด้งโดนตีก็เด้งแต่ว่าเราตีเขาเราจะเด้งกว่าเห็นไหมยิ่งค่าความโกรธเยอะเราจะยิ่งตีแรงขึ้นนะเวลาเราใช้อะไรมันดาเมจมันจะคูณ2คูณ3ไปเลยนะดูดินี่ร้อยกว่าเองนะฟันดาวครัวได้ฟันที่5,500ถ้ามันเต็ม150มันจะขนาดไหนเนี่ยฟันคน 4,500 โหโอ้โหเผาคนโอ้โหมันโหดไปปะโอ้โหแรงเกินเผามนุษย์โอ้โหแล้วถ้ามันไปใช้ผลแม็กมงแม็กมาอะไรเงี้ยดูนะโอ้สกิลเดียวนะ